รูปถวายทองบาทหนึ่งเจ้าค่ะเมตตาสอนการพิจารณาให้ถึงฐานกลางปลายที่เจ้าค่ะเมตตาสอนการพิจารณาให้ถึงฐานความตายเจ้าค่ะฐานความตายก็อยู่ในนั่นถามอยู่ไหนไหนดูเอาตรงนั้นสิใช่ตายก็เกิดอยู่ในจิตดวงนั้นตัวจิตไม่เกิดไม่ตายสิ่งแทรกพาให้เกิดให้ตายเข้าใจเปล่าล่ะดูตัวจิตไม่เห็นพิษของจิตจะไม่เห็นพิษของสิ่งเหล่านี้จิตเป็นภัยเวลานี้เข้าใจเปล่าจะว่าจิตเป็นคุณอย่างเดียวนะภัยอยู่กับจิตมันฟาดตัวจิตเป็นตัวภัยแล้วตัวนั้นอยู่ด้วยกันมันก็พังกันไปเข้าใจเปล่าล่ะมันยังมายอจิตที่มาลายจมนะอย่าไปบอกเข้าใจไหมเท่านั้นแหละมันถึงการเวลาแล้วปัดหมดเลยไม่มีอะไรเหลือนั่นสงวนอะไรไว้นั่นน่ะคือกองมหาพิษมหาภัยวะถ้าพูดอย่างนี้แล้วมันก็กระเทือนถึงที่วันหลังเขาว่าโดยธรรมเจดีย์ตอนเช้าก่อนจังหันนี่แหละกินมันอัศจรรย์อย่างว่านั่นแหละนะอัศจรรย์บ้าอะไรก็ไม่รู้มันอัศจรรย์เจ้าของอัศจรรย์เจ้าของสิโอ้โหขึ้นทำไมจิตของเรามันถึงได้สว่างสวัยถึงอัศจรรย์ในขนาดนี้เจ้านาลำพึงยืนอยู่เดินจงกรมยืนมันจ้าไปหมดเลยโอ้ทำไมถึงอัศจรรย์ขนาดนี้จิตดวงนี้ไอ้นั่นละตัวมหาไปคือตัวที่ที่ว่าอัศจรรย์อัศจรรย์นั่นเห็นไหมล่ะนั่นน่ะทำท่านกลัวไปกลัวหลงว่าเจ๊เออคนเราติดอยู่แล้วหลงอยู่แล้วนี่ว่าไงมันมีอะไรๆก็มาเอาจุดท้ายนั่นล่ะวัฏจักรมันเรียกว่าอวิชชาตรงนั่นเองนั่นแหละยอดอวิชชายอดวัฏจักรวัฏจิตเกี่ยววิชาไม่มีอะไรแล้วก็ไปชมเชยตรงนั่นล่ะทั้งเดียวขึ้นอยู่ที่ทำทั้งเตือนขึ้นมา เพราะว่าพี่ว่าสว่างสวยมันมีจุดของมันนั่นน่ะเหมือนตะเกียงเจ้าบ่อยู่ไส้ตะเกียงเจ้าอยู่มันจ้าอยู่นั่นน่ะออกไปข้างนอกมันก็ออกจากไส้ตะเกียงที่สว่างจ้านั่นแหละตัวสำคัญมาก เราก็อาจจะตันตัวนั่นเองขึ้นอยู่ทานในใจเท่านั้นโอ้โหว่ะจิตของเราทำไมมันถึงสว่างสวัยอัศจรรย์เหนือเหมือนหนึ่งว่าเหนือโลกเหนือสงสารเห็นไหมอวิชชาแผลงนี้เวลาสุดท้ายเห็นไหมนั่นเรารู้เมื่อไหร่ไม่รู้จะไปหลงอัศจรรย์มันหาอะไรนะทีเดียวก็ทำมากท่านกลัวหลงว่าแกท่านก็ขุดขึ้นมาเป็นคำบอกหนอเราลืมเมื่อไหร่ว่าถ้ามีจุดหน่อยจุดใส่ตะเกียงนั่นเองสว่างมีจุดต่อมกับจุดเป็นไวโพสของกันและกันใช้กันได้แทนกันได้ถ้ามีจุดหรือต่อมคือมีจุดหรือต่อมแห่งผู้รู้อยู่ที่ไหนนั่นแหละคือตัวพบนั่นเห็นไหมบอกตรงเนี้ยตัวเนี้ยตัวพบถึงขนาดนั้นยังจำไม่ได้นะงงไปเลยก็จุดนิสอมเนี่ยคือตัวนี้เองถ้าเป็นนี่ถึงเราคิดถึงพ่อแม่ครูจันมั่นท่านมรณภาพจากไปแล้วนั่นเราขึ้นไปติดปัญหาอยู่บนหลังเขาวัดดอยธรรมกิริย์ถ้าท่านยังมีชีวิตอยู่พ่อกราบเรียนท่านนั้นอย่างนี้เท่านั้นนะถ้ามีจุดมีต่อมแห่งผู้รู้ที่ไหนนั่นแหละก็จะบอกก็จุดนั้นเองถ้าก็ใส่เปี้ยงไปแล้วมันก็พังไปดูพอรู้ปั๊บว่าเห็นโทษของมันคอยจะไปอยู่แล้วนี่นะแต่เราประคองมันอยู่นั่นมหาภัยแท้ตรงนั่งเที่ยวรวมจุดที่รวมแห่งมหาภัยอยู่จุดที่สว่างกระจ่างแจ้งอัศจรรย์เต็มที่ของวัฏจักรของแดงสมมุติอยู่ตรงนั้นหมดนะเมื่อวันนี้กลางเดือนกุมภาพันธ์เขาศพ
พ่อแม่คุณกำมั่นเกิดแล้วขึ้นบนเขาติดปัญหาอย่างนี้เองเลยงงไปเลยนะไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยคำที่ท่านเตือนขึ้นมาแทนที่จะให้เป็นประโยชน์อย่างมหาศาลในเวลานั้นกลับเป็นความหลงมหาศาลเหมือนกันจุดกล่อมที่ไหนนะที่ไหนนะก็จุดนั้นนะเนี่ยเบื้องสาวเบื้องกุมภาเบื้องสาวเขาศพท่านเสร็จแล้วขึ้นเบื้องเขาไปติดปัญหาเนี่ยไม่คือไม่ขาดว่าอันนี้เป็นตัวมหาภัยนะโอ้ยังว่าเป็นมหาคุณเห็นไหมพี่เอกยอดขนาดกับตัวมหาภัยมันเสกว่าเป็นมหาคุณเห็นไหมเราแบกปัญหานี้ไปอยู่นะนี่คือเมื่อไรลงกับพระยอสมัติยืนก็ปั๊บคุณไปไปคุ้มครองอำเภอบ้านผือผือสังใหม่แต่ความเชียงใหม่ยังไม่มีอำเภอหรือมีอำเภอข้าบ่ออำเภอบ้านผือเข้าไปอยู่งอกเยอะๆเขาเรียกถ้ำผาดับเยอะจนกระทั่งย้อนกลับมาถึงเวลานี้ก็เป็น3เดือนพอดีเรียกที่ติดปัญหาตั้งแต่ขนาดนั้นเป็นเดือน3ก็เดือน6กลับมาเป็นเวลา3เดือนกลับมาก็ขึ้นที่เก่าอีกเนาะแบบปัญหานี่ก็3เดือนกลับลงมาก็หลังเขาเนี่ยแกที่ติดปัญหาอยู่ทางวงกลมข้างกันนั่งข้างย่างตะวันตกปัญหานี้จบลงก็อยู่บนหลังเขาในภูเขาอยู่เดียวกันวัดยอยธรรมเจดีย์เมื่อเวลามันจะม้วนเสือกันมันไม่มีเรื่องการในสถานที่เวลาจะมายุ่งไม่ได้นะมีเฉพาะธรรมชาตินี่นะเวลามันจะประมวลคือประมวลลงมาคือมันไม่มีพิจารณาแล้วอะไรมันก็หมดทุกอย่างปล่อยหมดแล้วมันก็มันยังเหลืออยู่อันเดียวนี่สังนั้นโลกธาตุนี่มันว่างไปหมดปล่อยไปหมดวางไปหมดไปเรื่องเหลืออย่างนี้อันจุดอันต่ำเนี่ยเนี่ยเห็นไหมล่ะมันจึงเรียกว่ามหาภัยอยู่จริงนะนี่มันก็ประมวลมาที่สิ่งอะไรๆมันก็ไม่มีจิตใจมันก็มาพิจารณาอยู่จุดนี้ลงถึงที่ว่าจิตดวงเดียวนี่ทำไมมันไม่เป็นหลายอย่างนักงานแผ่ทั่วโลกธาตุก็จิตดวงนี้คือมันถอนเข้ามาหมดแล้วมาอยู่จุดเดียวนี่มันก็พูดได้สนิทไปเลยไอ้มันก็รู้ไปหมดแล้วรู้ไปตรงไหนเปลี่ยนแปลงไปตรงนั้นเดี๋ยวว่างั้นดีอันนี้สั่วเนี่ยมันพลังงานมันม้วนเข้ามาม้วนเข้ามาคือดวงเดียวนี่ทำไมมันจึงเป็นได้หลายอย่างนักหนานะไม่อยู่เป็นสุขคือมันจับกุดใจมันรู้คิดอย่างนั้นคิดอย่างนี้กลางความละเอียดของมันจับตรงได้จับตรงได้ถึงขั้นมันละเอียดพอกันขั้นนั้นก็คือมหาสติมหาปัญญานั่นเองก็เป็นยายไปมันก็ประมวลเข้ามาแล้วก็มาจับกุดของติดกำลังเอาติดนี้เป็นผู้จ้องหาที่นี่นะติดตรงนี้ทำไมมันเป็นหลายอย่างนักงาเดี๋ยวว่าดีแล้วเดี๋ยวว่าชั่วพลิกออกจากนี้เนี่ยมันจับนั่นที่นี่นะเดี๋ยวว่าสุขเดี๋ยวว่าทุกข์คือสมัยสมมติถ้ามีอยู่มากน่าจะมีสิ่งเหล่านี้ประกอบอยู่กับติดเป็นประจำ
ถึงมันไม่มีคือพิจารณามันก็เข้ามาตรงนี้แหละเดี๋ยวว่าสุขแล้วเดี๋ยวว่าทุกข์ทั้งเดี๋ยวว่าผ่องใสเดี๋ยวว่าเศร้าหมองคือคำว่าสุขว่าทุกข์ว่าผ่องใสเศร้าหมองมันเป็นพอจับได้ทั้งนั้นมันไม่มากนะพอรู้จักพอรู้สึกจับได้เพราะแล้วตื่นก็เป็นมหาสติมันก็ทันกันตลอดเลยมันทำไมถึงมันเป็นได้หลายอย่างนะจิตถึงเข้ามาหาผู้ต้องหาแล้วจริงนะหมดปล่อยหมดแล้วเข้ามาหาผู้ต้องหามาวินิจฉัย มันมาวินิจฉัยก็มันวินิจฉัยจริงๆว่าอะไรมันถึงกันเพราะมหาสติมหาปัญญาอย่างละเอียดซึมซาบประโยชน์มหาสติมหาปัญญาขั้นสุดยอดกลายเป็นซึมซาบไปเลยซ่านไปหมดเลยมันไม่เป็นรักเป็นการเหมือนเรายำรับมันก็สติปัญญาอัตโนมัตินะแล้วสติปัญญาอัตโนมัติมันเป็นรักเป็นการหมุนมันไปเองอันนี้ก็หมุนไปเองแต่ว่าถึงขั้นซึมซาบซึมซาบไปเองไง มันก็มาจับจุดเนี่ยมันมีใสตัวจิตเนี่ยฮะมันหมดที่พิจารณาแล้วอะไรมันก็ปล่อยหมดแล้วเหลือแต่อันนี้นิดเดียวที่ปรากฏอยู่กับความรู้นั้นมันก็มีใสอย่างนี้มาเดี๋ยวว่าสุขเดี๋ยวว่าทุกข์ออกจากอันนี้วะนะเดี๋ยวว่าผ่องใสเดี๋ยวว่าเศร้าหมองมันก็ออกจากนี้ทำไมมันเป็นหลายอย่างนะจิตตัวนี้อ่ะนั่นนะมันเป็นหลายอย่างนะแล้วเดี๋ยวทำนั่นก็ขุดขึ้นมาเนี่ยอย่างนั้นนะนี่เรียกว่าทำเกิดที่เกิดเป็นเครื่องผูกมัดทำเกิดเปิดออกนั่นเรียกว่าทำเกิดที่เกิดมันแทรกอยู่ในกันแล้วเดี๋ยวขึ้นมาเป็นคำเป็นคำเหมือนเราพูดนะขึ้นมาเป็นคำเป็นคำเป็นคำออกมาคำว่าสุขก็มีออกคำคำว่าเศร้าหมองก็ดีนะเวลาจะขึ้นนะคำว่าผ่องใสก็ดีคำว่าสุขก็ดีคำว่าทุกข์ก็ดีว่าทำเหล่านี้เป็นอนัตตานะนะเวลาตัดสังขีลงในขั้นอนัตตาในใจรักนี่จะเป็นอะไรขึ้นได้ทั้งนั้นขึ้นบทสุดท้ายขึ้นได้ใจรักแต่นี่สำหรับนิสัยเรามันขึ้นบทอนัตตาปล่อยให้หมดทำไมว่างั้น ทำเรานี้เป็นอนัตตานะคือความเศร้าหมองก็ดีความผ่องใสก็ดีความสุขก็ดีความทุกข์ก็ดีรวมลงมาแล้ว เรียกว่าทำเรานี้เป็นอนัตตานะว่าเพราะว่าเป็นอนัตตาจิตมันก็ตั้งต่อนิ่งเลยที่พอมันลงในอนัตตาแล้วไม่มีที่ไปแล้วมันก็นี้เปิดให้หมดหัวอกเลยนะวันนี้นะพอเท่านั้นเนี่ยจิตจะว่าทำงานอะไรอยู่ก็ไม่ใช่นะเป็นวางเฉยในขั้นทำขั้นนี้ไม่ทำการทำงานอะไรเลยจะไปสนใจกับว่าอัตตาก็ดีอนัตตาก็ดีหรือสนใจว่าสุขว่าทุกข์เศร้ามองมองแต่ก็ดีไม่ไปหยุดจุดศูนย์กลางเฉยด้วยมหาสติมหาปัญญานะไม่ได้เฉยแบบเซ่อๆทั้งอ้าปากอย่างพวกเรานะเพราะนั่นเงียบๆนั่นละถ้าเราจะพูดเป็นแบบโลกเขาเรียกว่าต่อยบทเถอะแต่นี่มันไม่เถอะเป็นแบบยังวางเฉยๆไว้เฉยๆมันไม่เถอะไม่ทำอะไรมันก็ถามขึ้นมาเลยอันนี้เขาว่าอัตตาก็มีอนัตตาก็ดีมันเป็นเรียกว่ามันเพิ่มความลงไปเลยปัดอันนี้ทั้งหมดที่ว่าถูกว่าต่ำเนี่ยรู้ที่ไหนคือตัวพบนี่คือตัวนี้ก็มารวมกันแล้วต้องมองข้องใสอะไรทั้งหมดลงหน้าตาอันเดียวขางนี่ขาดกระบั้นกันหมดนี่เวลามันลบนะมันลบหมดเลยขางที่อย่างนี้เหมือนฟ้าดินถล่มนู่นเนี่ยฟังที่หลังกระเทือนทั่วแดนโลกชาติเนี่ยอวิชชาตัวเดียวเนี่ยความลงจากปิดกระเทือนพ่อแดนโลกธาตุเพราะอวิชชาตัวนี้พาเที่ยวแดนโลกธาตุเข้าใจไหมพอความมันนี้ลงแล้วก็เหมือนกับว่าแดนโลกธาตุนี้ความมันความกันหมดก็หนึ่งว่าฟ้าดินถล่มเลยนะทีนี้พอมันเพิ่มทีเดียวเท่านั้นนะอันนี้ไม่ได้มีอันใดที่จะคอยไปตัดสินธรรมชาติตัดสินเองเป็นเองขึ้นมาฟ้าดินถล่มก็เป็นเองทั้งนั้นเลยไม่ได้มีอะไรตั้งสติตั้งตอบรับกันเลยแล้วนะเป็นลักษณะ
กลางๆขึ้นมาผางทีเดียวนี่เหมือนกับว่าโลกธาตุนี่คว่ำหมดเลยจะเพิบทีเดียวหมดเลยนี่จ้าเลยที่นี่ท้อจนมันขึ้นแล้วนะที่นี่นะโทษคุยแล้วจะจังนี่เห็นไหมขันทำงานมีดวงดีขันมาทำงานอุ้ยอาจารย์นี่นะขันแต่ขันทำงานนี่น้องทำงานดวงก็อาจารย์ที่มาสอนโลกเวลานี่ฟังอะไรเฮ้ยพี่นึกดีๆแม่ดูในน้องตาที่ฟังเลยเดี๋ยวนี้ก็ยังฟังเห็นไหมนี่ละขันทำงานธรรมชาติมันไม่มีเข้าใจไหมนี่ล่ะพางนั้นอยู่โถมดอู้ยเดี๋ยวอู้ยอาจารย์จิตเราวันนี้วันนี้สนานเต็มที่ไอ้พี่น้องทั้งหลายในซาเซียทำบำรุงเป็นยังไงโอ้ยอยากถามมันนอนตายอยู่ดีจะว่ากันนะโอ้ยอาจารย์จริงๆแม่น้ำตาเนี่ยพังพาก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 โถขึ้นมาเลยจริงนะพระพุทธเจ้าตรัสรู้อย่างนี้แล้วหรืออย่างนี้แล้วหรืออย่างนี้แล้วหรือย่ำอยู่นั่นน่ะทำแท้เป็นอย่างนี้แล้วหรืออย่างนี้แล้วหรือไม่เคยคาดเคยคิดนะมันพังขึ้นมาโอ้ยอาจารย์พูดไปถูกคิดดูคิดเดียวดียังเป็นมันสนแล้วมันห่างไปเมื่อไหร่วะโอ้อาจารย์อันนี้ก็จากนั้นแล้วก็มีตั้งแต่ของอาจารย์เรียกว่ากายนี่ไหวเลยเท่านั้นมันเป็นอะไรก็ไม่รู้เป็นพร้อมกันหมดเลยเวลานั้นนะฟ้าดินถล่มแดนโลกธาตุดับเพิบลงหมดเลยเท่านั้นจากนั้นก็ย้ำทีเดียวว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อย่างนี้แล้วเลยนี่ถามตัณหาอะไรมันเจออยู่นั่นแล้วนี่ว่าไงพระธรรมแท้เป็นอย่างนี้แล้วเลยอย่างนี้เลยพระสงฆ์แท้เป็นอย่างนี้แล้วเลยอย่างนี้รวมเป็นอันเดียวกันหมดแล้วเรียกว่าธรรมอัศจรรย์เลิศเลยหรือว่าธรรมธาตุแล้วท่านนี่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นหนึ่งอันเดียวกันได้ยังไงนี่แต่ก่อนเราเคยคิดเมื่อไรว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันนะพุทโธกับพุทโธธัมโมกับธัมโมสังโฆกับสังโฆติดหัวใจมาตั้งแต่เกิดจะรู้ยังสารแล้วมันมาจ้าขึ้นในเวลานั้นแล้วธรรมชาตินี้มาเป็นอันยิงอันเดียวกันได้ยังไงเป็นอันเดียวกันแล้วนั่นโอ้โหเป็นอย่างนี้เลยธรรมจจันทร์นั่นนี่เวลามันจ้าหมดแล้วจึงไม่เคยรู้มันรู้ไม่หมดให้ทำไงล่ะนี่เรือมาสอนโลกหลอกโลกอ่ะหลอกอย่างนี้เรือโอ้ยเราพูดเราอาจารย์เราไม่ต้องพูดมากโอ้ยพี่ดูพี่หลานดีๆนะทำมาดีนะทีนี้แล้วเวลาดูธรรมชาตินี่มันครอบโลกธาตุหมดแล้วนี่นะมันจ้าไปหมดเลยไม่ได้มีปิดบังลี้ลับบาปบุญนรกสวรรค์มันตีกันหน้าผากอยู่เนี่ยมีหรือไม่มีอยากว่างั้นนะมันอยากฟาดหน้าผากกันนะให้กิเลสมันหลอกมันเท่าไรว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนรกสวรรค์ไม่มีมันจ้าครอบอยู่หมดเนี่ยตั้งแต่เมื่อไรตะกับไหนกันไหนมันไม่เห็นเฉยเข้าใจไหมล่ะมันมีอยู่กี่กับกี่กันสิ่งเหล่านี้ที่เผาสัตว์ทั้งหลายด้วยความงมงายด้วยความมืดความบอดที่กิเลสหลอกนั่นนะไม่เห็นไม่รู้ไฟนรกอะไรจะร้อนยิ่งกว่าไฟนรกว่าในแดนสมมุตินี่ไฟนรกที่เขาเรียกว่าอะไรนรกหลุมแล้วเราลืมแล้วนี่อันที่หนึ่งนะที่ประเภทกรรมห้าอย่างคืออนันตกรรมห้าฆ่าบิดาหนึ่งฆ่ามารดาหนึ่งฆ่าพระอรหันต์หนึ่งแล้วก็ทำลายพระพุทธเจ้าแม่ไม่ตายหนึ่งแล้วก็สังฆเภทยุโยงสงแตกจากกันหนึ่งกรรมทั้งห้าประการลงในนี้หมดเข้าใจไหมมันจากอยู่ด้วยกันเนี่ยจะว่าไงเรียกไปถามหาที่ไหนนรกสวรรค์นะพระพุทธเจ้าองค์ไหนมาโกหกวะไม่มีจ่าหลังเดียวกันนี้บอกอย่างเดียวกันนี้หมดนี่เนี่ยพวกเรามันโง่ชะมัดนี่นะโอ้ยมันพีกีรันไม่ว่าอะไรมันครอบอยู่ในหัวใจที่หมดมันจ้าไปหมดแล้วจะไปถามหาที่ไหนอีกล่ะก็มันพร้อมอยู่หมดหัวใจนี้หมดแล้วมันจ้าไปหมดแล้วเนี่ยจะไปถามอะไรก็มันจ้าอยู่นี้แล้วนั่นเดี๋ยวนี้เวลามันขนาดนั้นแล้วก็พิจารณาที่นี่พอหลังจากนั้นมาพิจารณาดูโลกเธอโลกนี่ทำไมแล้วสยดสยองความเป็นมาของเราความเกิดความตายความตกนรกหมกไหม้ขึ้นสวรรค์ชั้นพรหมลงนรกนี่เหมือนไปขึ้นบันไดนะเนี่ยแต่ละดวงละดวงจิตดวงนี้นะเข้าใจไหมมันไม่ตายเข้าใจไหมจิตดวงนี้มันไม่ตายกรรมฝังอยู่ในมันนั่นแหละกรรมดีก็พาขึ้นเนี่ย
มาว่าหมดกรรมดีอ้าวกรรมชั่วมันก็มีมันก็ดังดึงลงขึ้นขึ้นสวรรค์พรหมโลกลงแดนนรกนี่เหมือนขึ้นบันไดลงบันไดเข้าใจไหมนี่ละขนาดนั้นล่ะให้พากันตื่นใช่ถ้าจะตื่นนะวันนี้เปิดให้พี่น้องหลายฟังเต็มที่จนกระทั่งน้ำตาล่วงให้เห็นต่อหน้าต่อตาบ้าหรือดีฟังดูนะฟังวันนี้นะขนาดนั้นนำมาทำมาสอนโลกเนี่ยเพราะฉะนั้นถึงกัดคอขาดเลยว่าอะไรไม่มีคำว่ากล้าว่ากลัวจะมีแล้วมันเหนือทุกอย่างแล้วนี่ฮะทีนี้ก็พองั้นมาดูโลกมาดูตัวเองกำหนดพิจารณาภพชาตินี่ใหม่ศพของเราคนเดียวทิ้งประเทศไทยนี่ไม่มีที่วางเนี่ยคนเดียวนี่นะนานหรือไม่นานมันเกิดตายอยู่นี่นะนี่เวลามันจับตรงนี้ได้แล้วมันกระจายออกไปหมดโอ้ยถ้าจะนับนับไม่ได้อย่าไปนับเท่านั้นมันเลยเถิดนี่ละศพแต่ละศพคนแต่ละคนจิตแต่ละดวงของบุคคลแต่ละคนของสัตว์แต่ตัวเป็นแบบเดียวกันหมดไม่มีใครยิ่งหย่อนกว่าใครความหนาแน่นความมากมายนี่เหมือนกันหมดเลยแล้วดูโลกมันดูไม่ได้ที่ดูภพชาติของที่เคยเป็นมานี่ขยะขยงต่อย้อนเราที่นี่นะโอ้โหมันเกิดมาขนาดนี้มันก็ยังบึกบืนเกิดมาได้นี่ถ้ามันมีนี้ตัดสินมันจะไปอีกอย่างเดียวกันนี่นั่นมันตัดพิจารณาออกทีนี้แยกดูโลกละที่ดูโลกยิ่งดูไม่ได้อีกละมันก็แบบเดียวกันหมดทั่วแดนโลกธาตุเป็นแบบเดียวกับเรานี้หมดไม่มีใครยิ่งยอมหรอกกันโอ้ยจะสอนไปยังไงสอนโลกนี่นั่นเอาแล้วนะจริงอ่อนใจนะมันเป็นเด่นของมันสอนไปหาอะไรทำประเภทนี้ใครจะรู้ได้เห็นได้นะสอนไปให้เสียประโยชน์เสียเวลาไปทำไหนอยู่ไปกินไปพอถึงมันตายแล้วก็ไปเสียตอนนั้นนั่นเห็นไหมลงแล้วนะเรียกว่าลงความมักความอะไรเขาเรียกท่าประใจเรียกว่าพระพุทธเจ้าเรียกว่าท่าประไทยเราก็ท้อใจมีความมันขวายน้อยแล้วเหมือนว่าตัดช่องแล้วไปแต่ผู้เดียวจะอยู่ในสอนทำไมก็เกิดประโยชน์อะไรไปแล้วนะเรามาเอาเรื่องเรามาเทียบโถโถอยู่นั่นเนี่ยโถแต่มันไม่แล้วนะอันนี้มันไม่แล้วนะมันว่าของมันไปเป็นพักของมันในเวลาดูโลกดูด้วยความอ่อนใจผู้ที่นื้อมืดนี่ก็เรียกว่าหมดคุณค่าเลยมนุษย์ทั้งคนนี่แหละอยู่ด้วยกันอย่างนี้นะคู่มันมืดขนาดหมดคุณค่าเลยนั่นท่านเรียกว่าปาทะปรมะเข้าใจไหมแยบขึ้นมาก็มีลักษณะอะไรแล้วแยบขึ้นมาสูงขึ้นถึงแยบขึ้นมาถึงพวกปาทะปรมะแล้วกับพวกเนยยะพวกวิปจิตันยูพวกเนยยะดูขึ้นเป็นขั้นไปถึงขั้นพวกเนยยะนี่พอละพอเข็นไปได้นี่ทั้งจะขึ้นทั้งจะลงเนยยะคือพอแนะนำสั่งสอนไปได้ถ้าเผลอก็ลงได้นี่ถ้าเจ้าของเอาจริงเอาจังดีได้อันนี้ทั้งขึ้นทั้งลงได้ทั้งเดินด้วยกันหมดเนยยะอันที่สามนี่มีแต่จะขึ้นถ่ายเดียวไม่คำว่าลงไม่มีแต่จะขึ้นแต่ช้ากว่าอุคติกันอยู่อุคติอยู่นี่พร้อมแล้วที่จะผางออกนะถ้าเป็นวัวก็รออยู่ปากคอกคอยแต่จะเปิดประตูคอกนี้พุ่งเลยนี่กับประเภทอุคติกันอยู่ผู้ที่จะรู้เร็วผ่านไปเร็วนี่เป็นขั้นขึ้นมาอย่างนั้น มากำพินนะแล้วที่กล่าวเหล่านี้นะมันมีอยู่ในสัตว์โลกประเภทนี้ทั้งสัตว์โลกนี้ทั้งนั้นนั่นมันแยกนะ ประเภทเยี่ยมมีนั่นในกองที่ว่าอินทร์อาจัยนี่แหละมันมีอยู่ในนั้นนั่นมันแยกของมันเองนะ อุคติตัญญูประเภทที่รอที่จะข้ามผึ่งเลยมีแล้ววิปติตัญญูลดกันกว่ากันนั้นก็มีจะขึ้นจะออกแล้วเนยยานี่กำลังแย่งตำแหน่งกันระหว่างเสือกับหมอนกับทางจงกรมเข้าใจไหมนี่กำลังแย่งกันไปแย่งกันมาไอ้พวกปฐพรมานั้นเป็นร่างมนุษย์เฉยไม่ได้มีอะไรติดตัวเลยนี่ละพวกที่ตายแล้วก็ไม่มีความหมายเลยลงผึ่งเลยลงไปอีกตามเดิมนี่ไม่มีทางขึ้นไม่มีประโยชน์ติดตัวเลยแม้นิดนึงลงถ่ายเดียวจำให้ดีคำนี้นะทอระมัดระวังใจมาสอนพี่น้องทั้งหลายมาโกหกเหลือ นี่แหละท่านมาประเภทถังขยะคำว่าถังขยะนั้นนะมันมี4ประเภทอยู่ในถังขยะเดียวกันเข้าใจมั้ยประเภทที่เยี่ยมคืออุคติตัญญูนี่ในถังขยะอันนี้แหละประเภทวิปจิตตัญญูลดกันลงมาก็อยู่ในถังขยะอันนี้ประเภทเนยยะก็มีอยู่ในถังขยะอันนี้ประเภทปทะปรมะก็มีแต่มีถังขยะนี้โลกอันนี้เป็นโลกสมมุติเป็นโลกถังขยะเจือปนไปด้วย
สิ่งดีสิ่งชั่วสับปนปนเปกันอยู่ในกองธรรมขยะนี่เข้าใจไหมล่ะแยกออกเป็น4ประเภทในธรรมขยะนี่เนี่ยนี่ที่มันก็แยกแยะแยกแยะพิจารณาเนี่ยแล้วทีนี้ก็ขึ้นมาอีกอันหนึ่งนะตอนที่ทอดเหมือนจะว่าทอดอะไรตายอยากกับโลกที่จะไม่สั่งสอนไทยนี่เรียกว่าทำความขวนขวายน้อยครั้งเดียวก็ขุดขึ้นมาอีกนะนี่แหละที่จะให้มีแก่ใจนะพูดขึ้นมาอีกถ้าว่าทำเป็นของวิเศษเลิศเลอไม่มีใครสามารถจะรู้ได้แล้วเราเป็นเทวดามาจากไหนนี่เอาตรงนี้นะเนี่ยขึ้นตรงนี้นะขึ้นในจิตเราเป็นเทวดามาจากไหนทำไมจึงรู้ได้รู้ได้เพราะเหตุใดเนี่ยเข้ามาเพราะเหตุใดมันก็จับสายทางมาที่เรารู้ได้เพราะอะไรมันก็มีสายทางมาตามทางที่พระเจ้าสอนว่าการให้ทานรักษาศีลภาวนานี่คือทางเดินเข้ามาเข้าใจไหมล่ะเข้าไปมาจบนี่ไม่ทางอื่นไม่มีเนี่ยรู้ได้เพราะเหตุใดมันก็วิ่งย้อนหลังมาก็เป็นทางที่เราเดินมาแล้วทั้งนั้นทั้งนั้นทั้งนั้นมาถึงจุดนี้อ๋อคือยอมรับนะที่นี่อ๋อได้นะถึงไม่มากก็ได้นั่นมีแล้วนะที่นี่ปฏิเสธไม่ได้เลยนะบอกว่าได้ไม่มากก็ได้ว่าถึงไม่มากก็ได้อยู่ว่ามีแก่ใจเริ่มที่จะแนะนำสั่งสอนผู้ที่ควรจะสอนอยู่ในป่าในเขาไอ้ผ้าเนนก็ลุ่มอยู่นั่นแหละจากนั้นก็ค่อยแยบออกมาสอนออกมาสอนออกมากว้างออกมาจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ดูสิทั่วแดนโลกธาตุประเทศไทยเมืองโลกเมืองนอกอะไรได้ฟังธรรมจากหลวงตาบัวทั้งนั้นใช่ไหมล่ะหนึ่งออกทางปากสดสดร้อนร้อนเทศสอนพระพูดธรรมะขั้นเด็ดจากนั้นก็ออกจากเทพจากเทวก็ข้อออกทางวิทยุออกทางอินเทอร์เน็ตเวลานี้กระจายทั่วประเทศไทยธรรมะที่หลวงตาแสดงนี้รับรอง 100% ไม่มีเคลื่อนค่าจากหลักความจริงที่รู้ที่เห็นมาเลยเข้าใจไหมพระพุทธเจ้าสอนโลกก็สอนแบบเดียวนี้จึงมันพูดแล้วสาธุตัวทั้งหูก็ตามเครื่องยืนยันมันมีอยู่ในหัวใจรู้สิ่งใดข้ามพระพุทธเจ้าไม่ได้เห็นสิ่งใดข้ามพระพุทธเจ้าได้ยอมรับบทเมื่อยอมรับบทแล้วก็เต็มหัวใจที่จะนำออกแสดงตามหลักความจริงที่ยอมรับเรียบร้อยแล้วเข้าใจไหมล่ะนี่แหละมันถึงผางผางสอนโลกเนี่ยจากนั้นกระจายมาเดี๋ยวนี้ก็ทั่วประเทศไทยแล้วเราสอนเราจึงกล้าหาญชาญชัยถ้าพูดแบบโลกสงสารนะแต่หลักธรรมแล้วไม่มีคำว่ากล้าก็ไม่มีกลัวไม่มีคำว่าได้ว่าเสียไม่มีคำว่าแพ้ว่าชนะไม่มีในธรรมสอนด้วยความเมตตาละนวลเช่นกรณีที่หมากัดกันอันนี้ไปจับหมาแยกออกจากกันอันนี้เราไม่มีส่วนแพ้ส่วนชนะอย่างนี้หมาต่างหากมีนั่นผู้เจ็บปวดก็คือหมาต่างหากเจ็บมันกัดกันเราไปจับแยกหมาออกจากกันไม่ให้มันกัดกันนั่นเป็นเรื่องของธรรมแยกคนที่เห็นผิดเห็นถูกต่อสู้กันอยู่พวกทะเลาะบ่อแว้งกันอยู่ นั่นแหละอย่างที่เราพูดในประเทศไทยของเราเวลานี้มันก็ไม่พ้นที่จะย้อนจากนี้เรียกเอาธรรมออกมายันนะเรายุ่งกับโลกอยู่เวลานี้ไม่มีใครยุ่งเกินหลวงตาบัวไปละเกินก็ไม่ยุ่งเกินความกังวลคือจับหมามันแยกออกหมามันกำลังตัดกันเวลานี้นะหมาทั้งหมาพระหมาโยมหมาคารวะหมาพระมันกำลังตัดกันมันแย่งดีชิงดีชิงเด่นกันกำลังตัดกันอีกทีเราก็นำธรรมมาสอนนี่แหละเรียกว่าจับหมาแยกไม่ให้กัดกันให้ละเงาะให้สงบระงับธรรมมีอยู่ให้อยู่กับความจริงอันใดถูกต้องให้จับอันนั้นปล่อยวางอันที่ผิดไปเสียให้หมดบ้านเมืองและศาสนาเราก็จะสงบร่มเย็นพระเนนประชาชนทั่วแดนไทยก็จะสงบร่มเย็นเวลานี้ที่ไม่สงบร่มเย็นก็คือหมามันกัดกันทั้งหมาดีหมาชั่วมันกัดกันจะต่อสู้กันอยู่เวลานี้เวทีของพุทธศาสนาโดยถือหัวใจประชาชนเป็น สนามใหญ่เป็นเวทีอันใหญ่กำลังแตกก็จะกระจายกันเวลานี้เพราะหมามันกัดกันอยู่บนเวทีคือพุทธศาสนาซึ่งเป็นหัวใจของชาติชาวไทยชาวพุทธเราเนี่ยเราจึงขอบิณฑบาตขอให้แตกให้แยกกันออกไปการกัดกันไม่เป็นประโยชน์ทั้งผู้แพ้ผู้ชนะมันเจ็บช้ำไปด้วยกันนั่นแหละไม่มีตัวไหนดีให้แยกจากกันเสียยอมรับเหตุรับผลดีชั่วแล้วมาประคองตัวชาติศาสนาของเมืองไทยของเราก็จะขึ้นเป็นความสงบร่มเย็นแก่ชาติไทยของเราจะไม่มีอะไรเสื่อมเสียและชิบหายไป
ดังที่อวดเก่งกันว่ากัดกันเพื่อความชนะชนะมันล้วนแล้วตั้งแต่พวกแพ้อย่างหลุดลุ่ยด้วยกันนั่นนะไม่มีใครดี การกัดกันการรบกันไม่ดีมันเจ็บทั้งผู้แพ้ผู้ชนะเหมือนนักมวยเขาต่อยกัน นี่ใครจะว่าดีโอเด่นไปไหนไม่ใช่ของดีการกัดกันเป็นเรื่องเจ็บปวดแสบร้อนทั้งสองฝ่ายนี่การรบรากันด้วยความรู้ความเห็นความอยากเด่นอยากดังความเมาถูรูถูกรรมไม่ยอมฟังเสียงเหตุทั้งผลเลยนี่คือหมากัดกันเจ้าให้พินาศจริงๆโดยถือเมืองไทยของเราทั้งประเทศนี่แหละเป็นสนามหมากัดกันให้พี่น้องทั้งหลายทุกฝ่ายพิจารณาเรานำธรรมที่ออกมาจากน้ำตาล่วงในเวลาสดๆร้อนๆนี้มาพูดให้พี่น้องชาวไทยเราฟังด้วยความจริงใจถ้าแยกอย่างนี้แล้วจะไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นผู้แพ้ก็แพ้เพื่อดีผู้ชนะก็ถ้าพูดแบบโลกว่าชนะผู้ชนะก็ชนะเพื่อดีผู้แพ้ก็แพ้เพื่อดีเข้ากันได้สนิทนะไอ้แบบที่กัดกันไม่ถอยไม่มีใครแพ้ใครชนะแต่เลือดสาดทั้งสองฝ่ายนี้ดูได้ไหมพิจารณาสิเราไม่อยากเห็นเมืองไทยเราเป็นเมืองพุทธระหว่างพุทธบริษัทประชาชนพระเนรเต็มวัดเต็มวามากัดกันเหมือนหมาเลือดสาดเต็มประเทศไทยเราไม่อยากได้ยินขอให้พากันเลิกร่วมกันไปใครผิดใครถูกนรกอเวจีนั้นรับรองด้วยกันสวรรค์พรหมโลกนิพพานรับรองคนชั่วคนดีได้ด้วยกันเราอย่าพูดให้เหนือนรกอเวจีด้วยความผิดของเราแล้วอย่าพูดให้เหนือความดีความดีที่นอกเหนือไปจากธรรมพุทธเจ้าซึ่งเป็นแดนสวรรค์นิพพานที่จะบรรจุคนดีไว้ให้พินาศชิบหายลงมาสู่เวทีหมากัดกันมีแต่เลือดสาดอย่างเดียวเข้าใจหรือพากันจำมานะวันนี้เทศอย่างสุดจิตสุดแดนเราปฏิบัติมานี่53ปีที่มาแสดงให้ท่านทั้งหลายได้เห็นมันนี่เข้าใจไหมนี่เราทำไม่อัดไม่อั้นไม่ติดไม่ตันไม่ผลักไม่ดันเหตุการณ์อะไรที่ควรจะออกหนักเบามากน้อยออกเต็มเหนียวเต็มเหนียวอย่างวันนี้ออกเต็มเหนี่ยวเลยถึงขนาดน้ำตาลงตะบัวร่วงให้พี่น้องหลายเห็นดูจากความมหัศจรรย์ของธรรมเป็นอย่างนั้นนี่ละธรรมที่มาสอนพี่น้องทั้งหลายไม่ได้เอาธรรมเล่นๆมาสอนสอนจริงๆเราปฏิบัติเอาตายเขาว่าเลยดังที่เคยกล่าวพี่น้องหลายฟังความเพียรเราไม่มีใครมาเชื่อได้นะความเพียรของเราเพื่อทำมันเลิศเลยไม่มีใครเชื่อได้เพราะเขาไม่ทำเหมือนเราในทำอย่างว่าที่เวลาได้ก็ได้อย่างนี้แหละนี่แหละอำนาจแห่งความอุตสาห์พยายามบึกบึนเพื่ออัดเพื่อทำเพื่อความดีเด็ดเท่าไรยิ่งดีตายก็ตายดีนั่นเป็นงั้นนะไม่ได้ตายเร็วนะจำให้ดีนะวันนี้ละโอ้ไงล่ะพ่อนี่เข้าใจแล้วเหรอนั่นยังเป็นบ้าหมากัดกันเหรอเราอย่าไม่อยากพูดอย่างนี้แต่ว่าหมากัดกันนั่นเหมาะขอถวายธรรมมหัศจรรย์ของหลวงตาใช่ไหมอะไรได้อะไรบ้างอ่ะวันนี้มีอะไรบ้างอ่ะวันนี้มี2ดอลลาร์จ้ะค่ะเสร็จแล้วก็มีคนรวบที่ดินอีก400บาทเนี่ยแล้วก็เมื่อวานมีคนมาจากจันทบุรีชื่อห้วยหลามาค่ะก็ตายชื่อห้วยหลาจากจันทบุรีเจ้าค่ะมาถวายเลยห้วยหลาเจ้าค่ะที่จันทบุรีหลาเขาใจหลาโรงแรมเกษมสารลูกศิษย์ก้นกุฏิมาดังเดิมโรงแรมเกษมสารคุณนายจิมมี่เศรษฐีใหญ่ในเมืองจันทบุรีต้องฝากถวายทั้งหมดที่รวมในนี้นะเจ้าค่ะทั้งหมด 1,400 บาทครับมีคนหนึ่งวันนี้3คนครับ3คนทั้งหมดนะ1 2 5 3 3 3 3 3 3 3 3นี่เราจะให้อินโดนีเซียเราไหนอินโดนีเซียนะนะเอานี่ไปอินโดนีเซียไปไหนทางไหนไม่รู้ทั้งนี้เหรอ2คนคนนานไปแล้วอะไรอีกแล้วนี่จะให้พ่อเจ้าขาฮะบทคุณดลนพจะถวายทองเจ้าค่ะเอาถวายทองอะไรว่ามาถวายทอง2บาทเจ้าค่ะฮะของหนูบูชากันเทศเมื่อกี้ 3,000 เจ้าค่ะพอใจคุณพ่อคุณแม่จ้าค่ะเป็นยังไงก็เทศวันนี้เป็นยังไงแหมมันดีเจ้าค่ะโอ้เราก็ไม่เคยเนี่ย53ปีนี้อันนี้แสดงเต็มที่ในวันนี้แหละฟังนี่53ปีเจ้าโค้ของหนู
อะไรอีกล่ะยังทั้งไหนทั้งไหนอีกล่ะทั้งไหนอยู่นั่นเดี๋ยวนี่ปากน้ำพอนี่ให้เลยเอาเดียวพอไหลปากน้ำนี่เอาปากน้ำเนี่ยมีอันเดียวให้เลยนี่ปากน้ำไปทางไหนบ้างล่ะเอาวางนั่นแหละวางนั่นแหละก็ทองคำได้อยู่แล้ววันนี้บูชากันแทนทองคำบูชากันแทนน้ำตาล่วงวันนี้ต่อชุมชนเรา53ปีวันนี้สดับเต็มที่เลยนะเข้าใจไหมถวายเช็ดบูชากันเทศถวายเช็ดบูชาล่วงนั่นเอานี่ให้รางวัลเอาคู่กันเอาตัวเก่งคำว่าตัวเก่งคืออะไรมานี่ไม่ได้เดินมาธรรมดานะวิ่งมาเลยแต่แล้วมาตามหลังเขาต้องวิ่งมาทางนั้นมาวันไหนนี่วิ่งแจ้นเลยมาคนพาท่านฉันเสร็จแล้วบ่ายโมงครึ่งถึงด้อมมาวิ่งด้วยนะว่าอะไรยอดเลยยอดความวิ่งเพราะนี่ยังไม่ได้ให้นะจานใหญ่ผู้สำคัญก็ไม่ให้นะก็ไม่ให้ผู้สำคัญก่อนให้อันนี้ด้วยแล้วมีอะไรอีกนะเป็นเครื่องแถมเนาะแถมนี่อันนี้เอาแถมไปเอาละที่นี่ต่อไปจะให้ใครต่อใครนี่ต้องเล็งยานดูซะก่อนกลับใจไหมยานไหนอันไหนมันไม่ขึ้นจากเสือจากหมอนฟาดลงไปเลยเข้าใจไหมแล้วถ้ายานดูภาพจากเสือจากหมอนอาจให้ก็ได้แน่ไม่เป็นอย่างนั้นนะเอาให้ตัวเล็กๆนี่เอาตัวเล็กๆเอ้ยป้าบเอ้ยทำไมไม่เอาอันนั้นให้ไปไปนี่อะไรทางไหนได้เนี่ยยังไม่ให้จะมายื่นมาไม่ขึ้นกับใครนะธรรมชาตินี่ไม่ขึ้นกับใครจะขึ้นกับนี่อย่างเดียวเข้าใจไหมไม่ให้เอาไปไปข้างหลังนู่นไปข้างหลังนู่นไปข้างหลังนู่นไปทางด้านนู่นทางไหนมีเท่าไหร่ไปทางด้านให้คนที่สามที่สี่เนี่ยเอาให้ถึงกันยังไม่ครบเลยนะเอาไปหมดแล้วเอาละพอโอ้ว่าอะไรก็ไม่รู้วันนี้โถเหนื่อยเหมือนกันนะเหนื่อยมากทีเดียวตาเจ้าขาอะไรเล็กเกิดปิติเจ้าขาฮะเล็กเกิดปิติก็จะถวายทานเจ้าขาโชว์มาเยอะโชว์มาเลยเดี๋ยวเอาวางปุ๊บโชว์คนนั้นต้องเป็นพันโอ้ยต้องสามพันสี่พันหมื่นคนละหมื่นโชว์คนละหมื่นสามคนน่ะ30,000โทษโอ้ที่แสดงว่าวันนี้ลูกเก่งกว่าพ่อกับแม่ไปเดินตามหลังลูกนะเดินออกหน้าลูกไม่ได้เพราะลูกเก่งกว่าเราวันนี้เอาละให้ผ่อนนะให้ผ่อนเอาแค่นี้เราก็ไปทุเลาของเรายะถาวันวะหาปูราปริปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิทิตังปฏิตังตุมหังทิปเมวะสมิจตูสาเพภูแรงตูสังกปาจานโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวาจานตุสัพพโรโควินาศตุมาแต่ภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังมุทาปจายิโนยัตตาโรธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลังเรามันจะถึงวันนี้เราจะไปเราจะไปผาแดงนะแล้วของอะไรอะไรที่ควรจะใส่จ้ะอันนี้มีอะไรที่ควรจะให้นะให้เต็มรถแล้วไปนี้ก็ไปสั่งให้เขาไปเอาอาหารเอาไก่มาแบกตามทางนะมีเท่านั้นเอาเต็มรถเรารถคันเดียวนะเท่านั้นให้เขาไปเอาอาหารที่ตัวไก่นะให้เขามารออยู่ที่นั่นเท่านั้นแหละมา
สวัสดีครับโตวันนี้ได้ทองมาที่มาแล้วโตได้ทองมาเอามาปุ๊บแย่งกันให้เอาไปเลยไปนี่เอาวางเลยไปฟังวันนี้ทองเมื่อวานนี้สรุปทองคำและดอลลาร์วันที่1เมื่อวานนี้ ทองคำได้9บาท73ตังค์ดอลลาร์ได้100ดอลเนี่ยเท่านั้นแหละนะนอกจากนั้นไม่พูดแล้วเอาพูดอะไรก็พูดแล้ว ที่มอบกับครั้งหลวงในเวลานี้นั้น ทองคำทั้งหมดได้5ตันกับ98เหรียญครึ่งนะที่มอบกับครั้งหลวงเรียบร้อยแล้วดอลลาร์ที่มอบกับครั้งหลวงแล้วนั้นโอ้6,867,000ดอลนี่มอบเรียบร้อยแล้วกรุณาทราบตามนี้แล้วหมุนเขานะร่างกายของเราอย่าอ่อนนะอย่าอ่อนเลยเท่านั้นแล้วนะให้พรเรียบร้อยแล้วไปละจริงหมดนะเจ้าค่ะถวายอีก2บาทกว่ามันเป็น1ออนเจ้าค่ะก็ได้มาอีก2บาท3บาทเหลือก็ดีแล้วดีแล้วนี่วันที่เท่าไหร่พอวันที่25มกราคมเมษาวันที่25เมษาไปแล้วอะไรมีอะไรบ้างมาจากโรงพยาบาลสง่าจังหวัดเชียงใหม่เฮ้ยไปเลยมาจากจังหวัดชัยภูมิครับโรงพยาบาลอะไรเรืออะไรว่าอะไรว่ามาได้ครับได้ครับที่แม่มาให้โรงพยาบาลได้รับมาแล้วก็อะไรจะมาคุณดังครับจะมาขอความอนุเคราะห์กับเรื่องรถยนต์นะครับแล้วก็คุณท่านจะมาขอรถยนต์ครับเอาที่ไหนทราบแล้วนะจะยอดแล้วนะก็จะนั่นวันนี้ยังไม่มีไขเรื่องอะไรเลยยังให้พักไว้ซะก่อนนะเรื่องอันนี้ให้พักไว้ก่อนยังให้ไม่ได้เอาละเลิกไปให้โรงพยาบาลเราขอไม่ค่อยมีเหตุมีผลก็มีให้เตือนโรงพยาบาลหน่อยนะโรงพยาบาลต่างๆขอจนเป็นการเป็นเรื่องลืมเนื้อลืมตัวก็มีเยอะอย่าเข้าใจว่าดวงตานี่จะชินต่อสิ่งต่างๆโดยประการทั้งปวงนะไม่ชินจะจับปุ๊บพิจารณาอะไรควรไม่ควรอะไรมีเหตุผลมีหลักมีเกณฑ์อะไรไม่มีอะไรหล่อๆแหละมาแบบมาขอมีเยอะนะเพราะงั้นถึงต้องได้พิจารณาและเตือนทางโรงพยาบาลต่างๆจะลืมตัวโรงพยาบาลขอทุ่มสี่ห้าไม่ได้เราไม่ได้ให้ทุ่มสี่ทุ่มห้านะเราจริงจังทุกอย่างแบบลืมตัวมีเยอะนะเห็นเขาขอก็โกกเก๋ๆขายตัวเองนั่นเออไปแล้วพอใจเสร็จแล้วก็ไปตอนนั้นไปแล้วนี่9กำลังจะ9โมงแล้วเอาละทีนี้เอาอะไรกำลังจะไปเอาสบายมาจะไปเออเอาวางปุ๊บเออเอามาเออร้านนั้นนะไปละจะออกไปแล้วธุระมีขวางหน้าเต็มไปหมด